รีเทิร์นพิธาทำได้ปะต่ายตอบแล้วฟาดคนเจอหลุดหนุ่มขอแต่งแพรรี่รู้กรี๊ดลั่นครั้งแรกเปิดหมดถ้าคิดจะรีเทิร์นพิธาก็ทำได้ปะอัญญาประกาศคู่ต่ายชุติมาตอบแล้วฟาดคนเจอแซะหลุดถูกหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานปีที่แล้วแพรรี่กรี๊ดลั่นคือใครกันต่ายชุติมาเปิดใจกับแพรรี่มีกรี๊ดแล้วในรายการแย่งซีนนอกจากเผยถึงลูกสาวแก้วตาดวงใจโดยแพรรี่ถามว่าน้องอายุ7 ขวบเขาเข้าใจความสัมพันธ์ของพ่อแม่ดีไหมต่ายบอกว่าเข้าใจเราเหมือนสอนเข้ามาตั้งแต่2 ถึง 3 ขวบรู้เรื่องแล้วตอนนั้นจะอารมณ์แบบอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยกันก็จะบอกว่าพ่อกับแม่ต้องทำงานจะบอกอะไรลูกต้องปรึกษาคุณหมอตลอดเราไม่อยากให้เกิดแผลอะไรวัยเด็กพอลูกโตขึ้นตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วรับรู้ได้พ่อแม่ไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วเราอธิบายความจริงว่าอยู่ด้วยกันแล้วเป็นแบบนี้อยากให้เขาเติบโตมากับความจริงถามว่าน้องติดใครมากกว่ากันต่ายเผยว่าติดทั้งครูแต่เขาจะอ้อนคุณพ่อเพราะคุณแม่ระเบียบเยอะแต่คุณพ่อเขาจะค่อนข้างสบายสบายพ่อเขาก็จะห่วงลูกเป็นพิเศษมีภาพไปทานข้าวกันช่วงสงกรานต์เจอกันบ่อยไหมเจอกันช่วงเทศกาลมากกว่าล่าสุดวันเกิดพี่พิมตกลงกันยังไงเริ่มจากพี่พิมอยากกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก็หาโอกาสที่เหมาะสมถามว่าพ่อเขาเป็นคุณพ่อแบบไหนตายตอบว่าเป็นคุณพ่อโรแมนติกกับลูกนะวาเลนไทน์ก็ซื้อดอกไม้ให้ลูกทุกปีเคยฝากมาถึงหมานี้ไหมพูดได้เหรอเอาเถอะหวานหวานก็มีแบบว่าป้าป้าคิดถึงมีนะเอ้าพูดเองหรือเปล่าเขาลงการเมืองเต็มตัวมีเวลาให้ลูกไหมต่ายตอบว่าเขาก็ทำเต็มที่ของเขาเวลาที่เขาว่างจากงานเขาก็จะอยู่กับลูกตลอดคิดยังไงตอนนี้เขาฮอตมีคนหมายตาหมายใจเขาเยอะแยะก็ยินดีกับเขาด้วยเป็นสามีแห่งชาติไปแล้วสรุปเขาเลือกสามีหรือเขาเลือกนายกรัฐมนตรีถามว่าอยากขยับกลับไปนู่นนี่นั้นไหมต่ายหลุดตอบว่าไม่คนใหม่มันดีกว่าไม่ได้พูดไม่ได้คนใหม่ดีกว่าเลยเหรอต้องพูดค่ะเรื่องที่เป็นประเด็นคนพูดถึงกันเยอะคุณไปแชร์สตอรี่ไอจีชุดแต่งงานต่ายอธิบายว่าสืบเนื่องจากมีด้อมแต่งงานกับที่ทิมทิมพิธาอดีตสามีเราก็จะประกาศนี่ของฉันเหรออย่ามายุ่งยังเป็นของฉันอยู่ต่ายรีบตอบว่าไม่ใช่หาว่าเราแขวะเบะปากมันคือยิ้มจริงๆก็คิดถึงโมเมนต์วันวานต่ายยอมรับว่าก็อยู่ในความทรงจำอยู่แล้วสวยงามด้อมแต่งงานเลยแซวด้อมเฉยๆแซวหรือหวงแซวหวงอะไรด้อมเขาก็มาบอกให้ไปต่อแถวอย่ามาแซงคิวคิดยังไงก็ไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้ต่อคิวตั้งแต่แรกฉันไม่ต้องต่อฉันมาก่อนจนออกจากแถวไปแล้วจะให้มาต่อไหมไม่ต่อแล้วอยากต่อไหมในใจไม่ต่อแล้วโอกาสที่พี่ต่ายจะกลับไปคืนดีกับคุณคนนั้นมีโอกาสจะได้เห็นไหมต่ายขอบคุณคนที่มาเชียร์แต่ตอนนี้เป็นสถานะแบบคุณพ่อคุณแม่ของพี่พิมก็แฮปปี้อยู่แล้วเมื่อถามว่าเป็นไปได้ไหมต่ายตอบว่ามันก็เป็นเรื่องของอนาคตตอบแบบนางเอกก็มีโอกาสเป็นไปได้สิทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอใช่ไหมใช่ไหมสัจธรรมเหมือนจะบอกว่าฉันไม่ใช่คนปิดกั้นอะไรกรรมยังไม่หมดกันถูกไหมเราก็ต้องมาชดใช้กันอยู่ดีมันปิดกั้นได้หรอกรรมไม่ได้ถามว่าช่วงเขาหาเสียงมีดีเอ็มไปให้กำลังใจเขาเชียร์เขามีไหมต่ายกล่าวว่ามีให้กำลังใจฝากลูกไปให้กำลังใจเชียร์อยู่นะอยู่ทำได้อยู่แล้วแอบมองไปไหมวันหนึ่งพ่อของลูกเราเป็นนายกรัฐมนตรีต่ายกล่าวว่าก็ยินดีกับเขาด้วยเพราะมันเป็นแพชชั่นเขาไม่อยากเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งเหรอต่ายบอกเลยว่ามันเหนื่อยไปไม่ทุกสื่อจะจับจ้องนะไปไหนนั่นไงไม่ใช่ฟีลเราเลยเราเป็นอินโทรเวิร์ตแล้วอยู่บ้านชอบลุกแม่บ้านเหรอหมายถึงเขาชอบฟิลแม่บ้านแล้วเราเป็นแม่บ้านหรือเปล่าก็เป็น
บางเวลาทำกับข้าวอยู่บ้านอยู่เงียบๆไม่พูดไม่จาใช่ห้ามพูดอะไรคือเสน่ห์ของเขาต่ายกล่าวว่าอันดับแรกต้องรูปลักษณ์ภายนอกหรือเปล่าเป็นส่วนหนึ่งเขาเป็นคนคลั่งรักลงรูปคู่ความชัดเจนทำให้ผู้หญิงมีความรู้สึกปลอดภัยไปไหนรายงานคุณคนนั้นเขามีคุณสมบัติเป็นนายกรัฐมนตรีไหมต่ายบอกเลยว่ามีเชียร์เขาฐานะการทำงานฝากอะไรถึงชาวด้อมของคุณคนนั้นนับวันยิ่งขยายเครือข่ายต่ายขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เขาเขาก็คงมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นพร้อมทั้งพาไปชมธุรกิจส่วนตัวคลินิกความงามแบบออร์แกนิกถามถึงงานอดิเรกต่ายบอกว่าเลี้ยงลูกกับนอนถามเรื่องหัวใจปกติไหมมีใครมาขายขนมจีบไหมต่ายตอบว่าปกติเป็นคนไม่มีคนจีบนะถ้าเจอเหมือนคลิกกันมากกว่าไม่ต้องติดตามจีบไม่ใช่ปิดเหรอไม่ปิดผู้ชายแบบไหนที่จะคลิกต่ายเผยว่าอยู่ที่การคุยถ้าหล่อมากรวยรวยดีมากแต่ไม่รู้จะคุยอะไรก็ไม่คุยนะถ้าเราอยากคุยอยากรู้จักเขามากขึ้นมันก็จะคุยกันไปเองไม่เชิงมีสโป๊กเจอแล้วชอบก็ใช่เลยอนาคตมีแพลนจะแต่งงานไหมต่ายเผยครั้งแรกออกสื่อทำเอาเซอร์ไพรส์ว่าจริงๆมีก็มีคนขอแต่งงานแล้วนะขอดูแหวนหน่อยค่ะปิดไว้ก่อนคือผู้ชายขอแต่งงานอะไรประมาณนี้แล้วตอบไปยังไงโอ้ยไม่เล่าไม่เล่าไม่เล่าไว้พูดมาถึงขนาดนี้แล้วนานหรือยังต่ายตอบว่าก็ปีที่แล้วอะไรอย่างนี้เขาคุกเข่าไหมคุกเข่าแพรรี่กรี๊ดลั่นถามแหวนที่ใส่เหรอใช่แต่มันผิดไซส์ก็เลยใส่นิ้วนี้เมื่อถามถึงคนชอบเอาเราไปแซะที่ที่ไม่ควรอยู่ก็ไปบนเวทีดีเบตการเมืองเห็นคลิปตัวเองไหมที่เขาพูดถึงต่ายยอมรับว่าเห็นถ้าเราอยู่วงการบันเทิงก็เรื่องปกติที่คนจะพูดถึงแต่เวทีนั้นไม่น่าได้มันอาจจะผิดเวทีรู้สึกแย่ไหมเอาไปพูดไม่งดงามฟังแล้วอยากฟาดไหมต่ายลั่นอยากฟาดมันมากถ้าพูดเรื่องจริงไม่ว่าอะไรเลยรู้สึกหงุดหงิดไม่รู้แล้วพูดทำไมรู้ไม่จริงเห็นแล้วแบบดูมั่นใจมากเจอเนื้อโฆษกภูมิใจไทยชี้การสร้างเงื่อนไขมากเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลไม่อาจเปลี่ยนแปลงว่าที่ส.ส.อ่างทองโฆษกภูมิใจไทยโพสต์ลอยลอยการสร้างเงื่อนไขมากเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลไม่อาจเปลี่ยนแปลงใดไมยมกก่อนถูกทัวร์ลงวันที่16พฤษภาคม2566นายพราดรปริศนานันทกุลว่าที่ส.ส.อ่างทองและโฆษกพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพราดรแบทแมนโดยระบุข้อความดังนี้การสร้างเงื่อนไขมากมายโดยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลไม่อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆได้ทั้งนี้ในโพสต์ดังกล่าวนายพราดรไม่ได้ระบุถึงชื่อบุคคลใดทว่ากลับมีชาวโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์จำนวนมากซึ่งหลายคนมองว่าโฆษกพรรคภูมิใจไทยนั้นอาจจะสื่อถึงเงื่อนไขการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองหนึ่งโดยมีผู้เข้ามาคอมเมนต์ดังนี้ยกมือเลือกใคร4ปีก่อนคนอ่างทองไม่เคยลืมนะคะที่พูดถึงนี่พูดถึงสว.ใช่ไหมคะนี่กำลังด่าสว.ที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลโดยไม่ฟังเสียงประชาชนใช่ไหมครับผมก็อยากเห็นผู้แทนประชาชนคนอ่างทองแสดงสปิริตยกมือให้พิธาเป็นนายกโดยไม่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นพรรคร่วมรัฐบาลครับความเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นจากท่านส.ส.พราดรดีไหมครับThank you.